สวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการพระคำในใจรายการที่นำเรื่องราวของบุคคลต่างๆหลากหลายอาชีพที่ยึดพระคำของพระเจ้าในการดำเนินชีวิตโดยแต่ละท่านนั้นมีเรื่องราวที่น่าสนใจและน่าติดตามมากมายครับแขกรับเชิญของเราในวันนี้เป็นทั้งดีเจเป็นทั้งนักร้องสาวที่มากความสามารถครับชีวิตของเขานั้นแตะต้องจิตใจใครอีกหลายๆคนเลยครับถ้าพร้อมแล้วเรามาพบกับเรื่องราวพระคำในใจของพี่โบแทมคิงดอมหรือคุณสุรัตนาวีสุวิพรครับทราบว่าปัจจุบันพี่โบทำงานอะไรอยู่บ้างครับทั้งงานส่วนตัวแล้วก็งานรับใช้ด้วยปัจจุบันทำอะไรอยู่บ้างก็คืองานส่วนตัวเลยนะคะก็มีเปิดร้านอาหารอยู่แล้วก็ส่วนงานในวงการบันเทิงก็คือเป็นดีเจอยู่ที่ 95.5 Virgin Haze นะคะจัดรายการวิทยุแล้วก็ทำพิธีกรรายการอาหา รแล้วก็รับโปรเจกต์ต่างๆมีคอนเสิร์ตบ้างร้องเพลงบ้างค่ะส่วนของงานรับใช้ก็มาทำงานที่ศูนย์รวมนักศึกษาแบบติดนะคะแล้วพระเจ้ามีส่วนยังไงบ้างครับในงานรับใช้ที่ BSC ครับค่ะก็ย้อนกลับไปก่อนเลยแล้วกันว่ากว่าจะมาทำที่นี่ BSC ได้ยังไงนะคะก็เริ่มจากว่าโบก็เป็นสมาชิกที่คิดจักแห่งความสุขนะคะซึ่งอาจารย์ธงชัยระดับชั้นรัฐเนี่ยก็เป็นศิลปินบ้านที่คิดจักแล้วก็อาจารย์เองก็เป็นผู้อำนวยการที่ศูนย์รวมนักศึกษาแบบติดด้วยแล้วก็พอที่ก่อนที่โบจะแต่งงานนะคะโบก็มาขอคำปรึกษาเข้าคอร์สอบรมก่อนแต่งงานกับอาจารย์นะคะก็เลยมีโอกาสได้เข้ามาเจอกับที่นี่ค่ะแล้วพอแต่งงานแล้วปีหนึ่งผ่านไปอาจารย์เขาก็เลยบอกว่าเขาอยากจะให้โบมาช่วยงานที่นี่ค่ะคือเราก็รู้สึกโอ้โหเราจะไปทำอะไรได้ใช่ไหมคะหนึ่งคือเราก็ทำงานในวงการบันเทิงมาแล้วอาจารย์ธงชัยเองก็พูดถึงเรื่องของงานประกาศซึ่งก็เป็นอะไรที่เราอยากจะทำอยู่แล้วค่ะเพราะว่าที่นี่จะมีการเรียนการสอนทุกๆ2เดือนเนี่ยก็จะมีงานจัดงานประกาศที่นี่ก็เลยมาดูแลในส่วนของกิจกรรมทางด้านการประกาศนะคะพระเจ้ามีส่วนยังไงก็คงพระเจ้าก็มีส่วนมาตลอดแหละไม่ว่าจะเป็นการนำมาเจอกับอาจารย์ธงชัยได้ปรึกษาชีวิตคู่ได้แต่งงานแล้วพอแต่งงานเสร็จแล้วเราก็รู้ว่ามันไม่ใช่ความสามารถของเราหรอกที่เราจะมานั่งทำอะไรอย่างนี้ได้ตอนแรกก็มีคิดเหมือนกันค่ะว่าเออเราคงมีความสามารถเนาะเขาเรียกเรามาช่วยงานอะไรเงี้ยแต่พอมานั่งทำจริงๆแล้วโอ้โหแบบพระคุณของพระเจ้ามากเลยที่ให้เรามาทำเพราะว่าถ้าลองคิดว่าเออเราแต่งงานไปแล้วเราก็ไม่ได้มีงานประจำที่ได้ทำอะไรที่มันดูเป็นจริงเป็นจังอีกคือตอนนี้ก็คือมาต่อบัตรเหมือนปกตินี่แหละค่ะแล้วก็จะมีเพื่อนๆชอบบอกว่าเนี่ยโอ้ชีวิตแกเนี่ยน่าอิจฉามากเลยนะเราก็แบบคือเหมือนจะน่าอิจฉาแต่ถามใจเราจริงๆเฮ้ยเราอยู่บ้านบางทีเราก็นอนไม่หลับใช่ไหมเรามีปัญหาเราก็ไม่รู้จะแก้ไขยังไงบางทีเราก็หันไปพึ่งยาเสพติดเราก็ดื่มเหล้าก่อนนอนแล้วก็ถึงเพื่อนๆเราอาจจะไม่ได้รู้ว่าเราแบบอาจจะดูเป็นคนสนุกสนานแต่ว่าอีกมุมนึงมันก็มีมุมที่เรารู้สึกไม่มีความหมายอ่ะแล้วเราก็รู้สึกเราแสวงหาอะไรสักอย่างเพื่อเติมเต็มชีวิตของเราเราอยากมีความสุขอ่ะทั้งที่ทุกคนก็มองว่าแกก็มีความสุขดีอยู่แล้วนี่แกไม่มีอะไรอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเริ่มแสวงหาสิ่งนั้นก็พี่บอยซึ่งเป็นนักแต่งเพลงเขาก็แต่งเพลงให้กับอัลบั้มโบใช่ไหมคะโบเขาก็โทรมาหาโบบอกว่าอยากจะให้โบมากลุ่มเซลล์นะกลุ่มแคร์กรุ๊ปอย่างที่คริสเตียนเนี่ยจะไปสามัคคีธรรมกันก็จะไปพูดคุยแบ่งปันกันเรื่องพระเจ้าที่ถามเผื่อกันโบก็ก็ลองไปดูก็ได้ไม่มีอะไรเสียหายแต่ด้วยอีโก้ตอนนั้นมันก็ค่อนข้างเยอะค่ะตอนนั้นก็ยังไม่รู้เลยว่ากลุ่มแคร์กลุ่มเซลล์คืออะไรไม่รู้แต่ด้วยบ้านพี่บอยเราไปบ่อยๆอยู่แล้วค่ะแล้วก็ถึงมันคือที่ปกติเขาแค่เป็นวันอีกวันนึงพอเราไปแล้วก็เจอเนี่ยแหละค่ะอาจารย์ธงชัยเจอพี่ปุ๊อัญชลีคนที่พอจะรู้จักกันเขาก็ถามว่าชีวิตเราเกิดมาเพื่ออะไรหรอมันก็จะเป็นคำถามที่เราก็เฮ้ยเราก็มีคำถามนั้นอยู่เหมือนกันว่าเออเราเกิดมาเพื่ออะไรแต่เราก็ตอบไปว่า
ก็เกิดมาเพื่อมีความสุขนะคะใช้ชีวิตให้เป็นคนดีต่อสังคมพัฒนาก็พูดอะไรไปตามภาษาของเราเนี่ยแหละแต่สุดท้ายแล้วก็เขาก็บอกเขาจะอธิษฐานเพื่อเราคือโบก็เชื่อว่าพระเจ้าคงได้ยินเสียงที่โบอธิษฐานได้ยินในสิ่งที่เราต้องการพระเจ้าก็เลยเปิดเผยสิ่งที่มันเป็นจริงแล้วสิ่งที่สามารถที่จะได้สันติสุขมาเราก็ได้พระคัมภีร์มาหนึ่งเล่มก็เล่มหนาเราก็เป็นคนเกเรเราไม่ค่อยอ่านหนังสือหรอกแต่เราก็ช่วงนั้นก็แสวงหานะเราก็ใช้เวลาแล้วก็อธิษฐานบอกว่าพระเจ้าถ้าพระเจ้ามีจริงเนี่ยขอพระเจ้าให้เราที่จะรู้จักพระเจ้าผ่านทางพระคัมภีร์เนี่ยขอให้อ่านให้ได้เพราะว่าเรารู้ว่าเฮ้ยเราจะไปขอที่ไหนได้เราเป็นคนไม่ได้ชอบปฏิหาริย์อะไรแบบต้องมาปรากฏกายปุ้งแสงมาคือเราไม่ได้คิดอย่างนั้นอยู่แล้วเราก็เลยคิดว่านี่แหละภาษาไทยเข้าใจง่ายขอพระเจ้าที่จะบอกเราทางพระคัมภีร์พี่โบเชื่อพระเจ้ามา 8-9 ปีแล้วเนี่ยแล้วมีข้อพระคัมภีร์ในใจข้อไหนไหมครับที่ใช้ในการดำเนินชีวิตจนถึงทุกวันนี้ก็ตั้งแต่แรกๆเลยละกันว่าโบจะชอบอ่านพระคัมภีร์พระกิตติคุณนะคะก็แมทธิวมาระโกลูกายอนแต่ว่าข้อที่แบบจำได้แม่นเลยคือแมทธิวบทที่6ตั้งแต่ข้อ25เป็นต้นไปเรื่องของความกระวนกระวายเพราะว่าโบเองก็อยู่ในสายบันเทิงใช่ไหมคะเราก็ต้องค่อนข้างติดในเรื่องของแฟชั่นนะคะในเรื่องของวัตถุในเรื่องของการเสพต่างๆนะคะเรื่องของการไปกินร้านอาหารดีๆไปทำอะไรที่มันเป็นแบบดีๆอ่ะเราก็ชอบความสวยความงามแล้วแต่ในพระคัมภีร์ก็บอกเราไว้ว่าเหตุฉะนั้นแบบว่าอยากกระวนกระวายถึงชีวิตของตนว่าจะเอาอะไรกินหรืออะไรดื่มหรือจะเอาอะไรนุ่งห่มชีวิตสำคัญกว่าสิ่งเหล่านั้นคือเราก็เริ่มกลับมามองว่าเออมันมากไปหรือเปล่าตัวเราคือแรกๆเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ทำให้โบละอะไรได้หลายอย่างมากเลยนะคะอย่างแต่ก่อนนี้ก็จะใช้ของแพงๆแล้วก็ใช้เงินไม่เป็นอ่ะแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็ส่วนนั้นนะก็ได้ไปใช้ในอะไรที่เป็นประโยชน์มากขึ้น mm-hmm. แล้วก็ตอนท้ายๆเนี่ยข้อพระคัมภีร์เนี่ยจะบอกว่าจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนและพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งเหล่านั้นให้ซึ่งเราก็แบบพระเจ้าก็สัตย์ซื่อคือเราก็ไม่ขาดสิ่งใดเลยจริงๆทั้งที่แบบบางทีก็ไม่ได้ซื้อแต่ว่ามีเพื่อนเอามาให้บ้างละ mm-hmm. มีแบบไปทำงานแล้วเขาก็ให้เป็นวอลเชอร์มาไปซื้อรองเท้าที่เราอยากได้คือบางทีมันอะไรที่เราอธิษฐานแล้วมันก็มีประสบการณ์ส่วนตัวกับพระเจ้าอ่ะเราก็เลยยิ่งมั่นใจกับพ่อพระคัมภีร์ข้อนี้ว่าพระเจ้ารู้และพระเจ้าจะทรงเพิ่มเติมสิ่งเหล่านี้แบบที่พอกับที่เราต้องการพระเจ้าอาจจะไม่ได้ให้เราฟุ่มเฟือยเหมือนแต่ก่อนแต่ว่าแน่นอนพระสัญญาของพระองค์เป็นจริงคือพระเจ้ารู้พระเจ้าเฝ้าดูเราอ่ะคือถ้าเราแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระเจ้าแล้วเนี่ยให้เอาเปลี่ยนแปลงตัวเราจากข้างในอ่ะแล้วก็สิ่งทั้งปวงพระองค์ดูแลให้แล้วผมมันแตกต่างกันในสิ้นเชิงเลยงานในวงการบันเทิงคือโบเริ่มต้นจากการเป็นนักร้องใช่ไหมคะการเป็นนักร้องเป็นศิลปินขึ้นมามันก็ต้องมีความเป็นตัวของตัวเองสูงมันก็ต้องมีอีโก้ค่อนข้างเยอะหรือว่าความที่จะต้องมีจุดเด่นอะไรค่อนข้างเยอะแล้วก็ต่อให้เป็นพิธีกรเองโอเคโบอาจจะได้ทำในรายการทีวีของคริสเตียนนั่นคืองานรับใช้ก็ได้ใช้ความสามารถที่เรามีแต่ว่าในส่วนของงานที่ BSC เนี่ยต้องยอมรับว่าไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆกับวงการบันเทิงเลยเพราะว่าถ้าไม่ได้มาแบบที่จะต้องมาสัมภาษณ์นี่คือจะไม่มีการแต่งหน้าแต่งตัวอะไรทั้งสิ้นก็จะมีชุดยูนิฟอร์มของเขาก็จะทำเหมือนกับที่ปกติพนักงานทำแล้วก็ต้องประสานงานกับหลายๆฝ่ายรวมถึงมันไม่ได้อยู่แค่ BSC คือก็จะมีงานของสคบจะให้เราช่วยนะคะสาธิตจักรติสให้เราช่วย หรือว่างานของโรงเรียนวัฒนาอยากจะให้เราไปช่วย คือมันกว้างมากอะค่ะมันก็แตกต่างคือเราก็ต้องประสานงานเองเราก็ต้องดูของเรื่องสคริปต์รายการ ดูของเรื่องโปรดักชันซึ่งมันเราก็รู้แหละเราเคยเห็นแต่เราไม่เคยทำเราเคยเป็นแต่คนที่อยู่ข้างหน้า คนที่ต้องอารมณ์ดีอยู่เสมอต้องยิ้มแย้มต้องแบบว่าเป็นคนถ่ายทอดนะแต่ว่าพอเราไปอยู่เบื้องหลังแล้วก็แน่นอนทุกงานมีปัญหาอยู่แล้วค่ะเราก็ต้องยิ่งหนักเข้าไปใหญ่ก็ถ้าไม่มีพระเจ้าก็คงไม่รู้จะยังไงเหมือนกันค่ะครับสุดท้ายนี้ต้องขอบคุณพี่โบมากนะที่มาแบ่งปันข้อบังคับดีๆแล้วก็มาแบ่งปันประสบการณ์ดีๆกับรายการพระคำในใจของเราขอบคุณนะครับขอบคุณมากค่ะเช่นกันค่ะสวัสดีค่ะเราอาจจะอ่านพระคัมภีร์คนเดียวได้เราอาจจะท่องพระคัมภีร์ได้เยอะแยะมากมายแต่ถ้าเราไม่ได้มีโอกาสปฏิบัติต
ามในสิ่งที่พ่อมีสอนนั้นมันก็ไม่มีความหมายอะไรเหมือนกับเราอ่านหนังสือสปช.นั่นแหละถ้าเราต้องนำพระคัมภีร์นั้นเข้ามาเปลี่ยนแปลงตัวเราเพื่อเราจะได้เป็นคนที่พระเจ้าชอบประทานถูกไหมคะคือเราไม่ได้มาเป็นคริสเตียนเพื่อที่จะเปลี่ยนโลกนี้เท่าไหร่คือเราเป็นคริสเตียนเรามาอยู่กับพระคัมภีร์พระเจ้าเพื่อที่เราจะอยู่ในทางของพระเจ้าได้ไม่ให้โลกนี้เปลี่ยนเราไปเป็นโลกนี้มากกว่าก็อยากจะหนุนใจให้พี่น้องที่จะยึดมั่นในพระคัมภีร์ของพระเจ้าทำวันนี้ให้ดีที่สุดเพราะวันนี้มีผลต่อวันพรุ่งนี้เสมอแล้วกลับมาพบกับรายการพระคำในใจได้ใหม่รายการที่จะนำข้อพระคัมภีร์ดีๆกับแขกรับเชิญที่น่าสนใจมาหนุนใจคุณผู้ชมให้มีกำลังก้าวต่อไปได้ใหม่และพบกันทุกวันพฤหัสบดีครับสามารถรับชมรายการได้ที่ thai.cgntv.net หรือใน YouTube ก็สามารถรับชมรายการได้เพียงพิมพ์คำว่าพระคำในใจวันนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่อาทิตย์หน้าครับสวัสดีครับเจ้ามีส่วนยังไงบ้างคะมันดูไปทั้งด้วย